วันที่13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าทีมงานเพจอีจาพระประวัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมีพระนามเดิมว่าหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรประสูติเมื่อวันเสาร์วันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2500ณโรงพยาบาลกายเขตซาวักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นธิดาคนใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดารุ่นที่5เมื่อปีพ.ศ. 2504รุ่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคติยราชนารีวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโดยสร้อยพระนามพระวรราชาทินัดดามาตหมายถึงพระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐกล่าวคือพระองค์ทรงเป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาพระกรณียกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และด้านสาธารณสุขโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมถึงโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาติไทยและกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกนอกจากนี้ทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการลดการติดเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นสุทนารีนาถสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อช่วยลดการติดเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรมูลนิธิโรคโลหิตจางทารัสซีเมียแห่งประเทศไทยมูลนิธิสงเคราะห์ของสารเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคมูลนิธิสถาบันแสงสว่างสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
ุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณัฐอติรุธเพื่อนสนิทเวียเผยสาเหตุร้ายรูปคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาววิกกี้โคลเมนณัฐอติรุธเพื่อนสนิทรุ่นน้องเวียสุกลวัฒน์เข้าใจแล้วเผยสาเหตุร้ายรูปคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันสำคัญด้านวิกกี้โผล่คอมเมนต์ถือเป็นงานวิวาห์ที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสซึ่งเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ถือเป็นฤกษ์ดีได้จูงมือเจ้าสาวนักธุรกิจสาวนอกวงการวิกกี้พิมลย่าเวชประวัติเข้าประตูวิวาห์อย่างชื่นมื่นท่ามกลางคนในครอบครัวและผู้ใหญ่ที่นับถือของทั้งสองฝ่ายรวมถึงเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการประมาณ100คนร่วมเป็นพยานรักของทั้งคู่เช่นเดียวกับณัฐอติรุธนักแสดงหนุ่มและเพื่อนสนิทรุ่นน้องของหนุ่มเวียที่อยู่ในทุกโมเมนต์วันสำคัญเวียวิกกี้รวมถึงโมเมนต์ที่หนุ่มเวียคุกเข่าขอวิกกี้แต่งงานแบบเงียบๆแถมหนุ่มนัทยังได้ร่วมสักขพยานในวันแต่งงานของเวียวิกกี้แต่กลับไร้รูปคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยล่าสุดวันที่18กรกฎาคม65ณัฐอติรุธเพื่อนสนิทรุ่นน้องของเวียออกมาเล่าโมเมนต์แห่งความสุขในวันแต่งงานของเวียวิกกี้รวมถึงเผยสาเหตุที่ไร้รูปคู่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยเผยว่าตื่นมาหิวข้าวมากแล้วก็คิดว่าเมื่อคืนทำอะไรบ้างว่าทำไมปวดทั้งตัวเข้าไปดูสตอรี่ที่พี่แท็กมาโอเคเข้าใจแล้วเต้นยับแหกปากร้องเพลงคืออะไรออกผมมีความสุขแต่ผมไม่มีรูปคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยไม่เป็นไรทุกอย่างมันอยู่ในความทรงจำแล้วยินดีด้วยครับมีความสุขมากๆดูแลกันตลอดไปด้านวิกกี้เจ้าสาวของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณนัทอติรุธกลางไอจีว่าพวกเราทั้งสองขอบคุณพี่นัทมากๆนะที่อยู่ด้วยกันในทุกโมเมนต์ดีๆทุกๆคนชมพี่นัทน่ารักมากเวรี่สุพอร์ทีฟแอนด์ไนท์เพอร์ซันขอบคุณอินสตาแกรมนัทขีดล่างอติรุธเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดที่ซันนี่อาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตเล่าเหตุการณ์ขณะจะพาซันนี่ส่งโรงพยาบาลนั่งรถเข็นลงมาชั้นล่างคอนโดจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอราวัณนำซันนี่ไปล้างตัวมีท่าทีอ่อนแรงกู้ชีพนำเปลมารับเพื่อนำขึ้นรถได้รับแจ้งว่าชีพจรหายและมีการ CPR กู้ชีพกันบนรถประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเสียชีวิตแล้วหนุ่มกรรชัยกล่าวว่าจากนั้นมีการนำร่างซันนี่มาวางที่ริมถนนนิติบุคคลกับสายตรวจช่วยกันนำผ้าใบมาคลุมให้และมีการเอาผ้าคลุมร่างไว้สังคมสงสัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยหรือปั๊มหัวใจในรถที่จอดอยู่โดยหนุ่มกรรชัยต่อสายโฟนอินสัมภาษณ์นายแพทย์คมชิตชวนัสพรรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณชี้แจงว่าการปั๊มหัวใจไม่ควรเคลื่อนที่เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตถามว่าคนสงสัยหลังเสียชีวิตผู้ชีพสามารถนำส่งหรือนำมาวางข้างถนนบนพื้นเปล่าแบบนี้นายแพทย์คมชิตกล่าวว่าหากเสียชีวิตจะมีขั้นตอนนิติเวชมาพิสูจน์หลักฐานประเด็นนี้ก็สงสัยเหมือนกันถามเจ้าหน้าที่ไปแต่ทราบว่าตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วย
อยเวรมาให้ด้วยเมื่อถามว่าจริงๆกู้ชีพสามารถนำไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้แต่เอามาไว้ที่ข้างถนนสภาพเลยเปล่านายแพทย์คมชิดกล่าวว่าแบบนี้ต้องให้นิติเวชมาพิสูจน์ว่าเสียชีวิตแบบไหนถ้าเราปฐมพยาบาลอยู่บนรถเราเคลื่อนที่ไปโรงพยาบาลได้ถ้าเสียชีวิตต้องแจ้งตำรวจขอประสานว่าพูดคุยกับตำรวจอย่างไรบ้างแต่ละกรณีแตกต่างกันกรรชัยกล่าวด้วยว่าสังคมส่วนใหญ่สงสัยการช่วยเหลือเสียชีวิตบนรถกู้ชีพแล้วไม่เอาเขาไปที่ใดที่หนึ่งแต่เอามาไว้ริมถนนข้างถนนฝากตรวจสอบด้วยนายแพทย์คมชิดกล่าวว่ากรณีถ้าโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลความจริงต้องนำส่งโรงพยาบาลเท่าที่ทราบตอนไปพบคุณซันนี่ค่อนข้างจะผอมมากเปิดเส้นอะไรไม่ได้เลยพยายามให้ยากระตุ้นหัวใจผ่านท่อช่วยหายใจถามว่าการนำคนไข้ไปล้างตัวล้างหัวทำให้ผู้ป่วยอาจจะช็อกได้ไหมนายแพทย์คมชิดกล่าวว่าตอนแรกที่ทีมไปถึงเห็นบอกว่าคนไข้นอนซึมอยู่เข้าไปตอนแรกไม่ได้มีสุนัขอยู่ต้องหาคนช่วยจับสุนัขก่อนไปช่วยส่วนเรื่องการล้างตัวอาจไม่ได้ทำให้เกิดอาการเฉียบพลันอาจจะมีอาการอยู่แล้วอาการเริ่มแย่ลงมากกว่าหนึ่งกันชัยกล่าวอีกว่าผมก็สงสัยคนที่เสียชีวิตบนรถกู้ชีพทำไมกู้ชีพไม่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจให้ไปโรงพยาบาลมีเหตุอะไรให้ไปคุยกันตรงนั้นแต่ทำไมถึงนำศพมาวางไว้ข้างถนนโดยสภาพเปลือยเปล่าแล้วเอาผ้ามาคลุมไว้แล้ววางไว้ริมถนนแบบนั้นผู้ชีพก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเอาไปอาบน้ำเย็นอะไรหรือเปล่าทำให้ช็อกหัวใจหยุดเต้นไหมหัวใจทำไมรถเคลื่อนที่ไม่ได้และทำไมหลังเสียชีวิตแล้วไม่มีการนำศพไปส่งโรงพยาบาลแต่กลับมาวางไว้ข้างถนนมิกยูโกและกุ้งเพื่อนสนิทซันนี่ต่างก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าเสียชีวิตต้องเอาศพไปโรงพยาบาลแล้วแจ้งตำรวจไปเคลียร์ที่โรงพยาบาลน่าจะดีกว่าทั้งนี้จะมีการสวดอภิธรรมซันนี่ยูโกวันที่19-22กรกฎาคม65เวลา18:30 นชาปนกิจวันอาทิตย์ที่วันที่24กรกฎาคมเวลา15:00 นที่วัดเหล่าพระราม2